ในหมู่บ้านที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมเนี่ยทุกครั้งที่ฝนตกตกเมื่อไรท่วมก่อนเลยเพราะว่าเป็นด่านแรกที่รับน้ำจากเขาน้ำค้างซึ่งอยู่แถวๆชายแดนไทยมาเลเซียแล้วพอมวลน้ำเนี่ยไหลผ่านตัวบ้านน้ำลัดเนี่ยมันจะไหลต่อไปยังพื้นที่ท้ายน้ำก็อย่างเช่นตัวตำบลปริกแล้วก็ตำบลท่าโพเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยชาวตำบลปริกชาวตำบลท่าโพพอเห็นข่าวที่นี่แล้วเรียกว่าอาจจะต้องเตรียมตัวแล้วเพราะว่าจะเป็นพื้นที่รับน้ำต่อไปก็ต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์เนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมหมู่บ้านน้ำลัดเนี่ยเขาบอกว่าประเมินแล้วถ้าไม่มีฝนมาตกซ้ำบนเขาน้ำค้างเนี่ยน้ำจะท่วมแบบนี้อีก 2-3 วันจนกว่าที่จะเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยเพราะว่าลักษณะของพืชเนี่ยของพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มแล้วก็เป็นแอ่งกระทะเพราะฉะนั้นน้ำอาจจะต้องขังอยู่สัก 2-3 วันนะครับยังคงอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่านะคะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ก็เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันเป็นอุบัติเหตุนะคะที่ลูกเรือประมงเนี่ยเขาไปได้รับบาดเจ็บระหว่างที่ออกเดินเรืออยู่กลางทะเลนะคะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่2ก็ได้รับแจ้งแล้วก็รีบเข้าให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บทันทีล่าสุดเนี่ยส่งตัวไปถึงมือแพทย์แล้วอย่างปลอดภัยค่ะโดยกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่2ก็ได้รับแจ้งจากศูนย์นเรนสงขลานะคะว่าเรือวัฒนาสมุทร19ซึ่งเป็นเรืออวนลากได้เกิดเหตุลูกเรือประมงค่ะชื่อนายธินกรคงขำอายุ34ปีสัญชาติไทยได้รับบาดเจ็บระหว่างออกเรือทำประมงคือมีอาการแน่นหน้าอกนะคะแล้วก็อยู่บริเวณกลางทะเลเนี่ยห่างจากปากร่องน้ำสงขลาประมาณ110ไมล์จึงได้ส่งเรือหลวงคลองใหญ่ในหมู่เรือบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่2และเรือยางนะคะรีบส่งไปเข้าให้การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บทันทีค่ะโดยได้ช่วยปฐมพยาบาลในเบื้องต้นแล้วก็ประสานกับญาติผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะพร้อมทั้งศูนย์นเรนทรสงขลาให้จัดรถพยาบาลมารอรับผู้ป่วยที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2โดยเรือหลวงคลองใหญ่ก็กลับมาถึงฝั่งเมื่อเวลา 3:00 นของวันนี้นะคะก็สามารถนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสงขลาถึงมือแพทย์แล้วอย่างปลอดภัยค่ะ